คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ในมุมของพระโพธิสัตว์หลายองค์ทีเดียวนะคะมีทั้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีพระวรกายสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นประธานของพระโพธิสัตว์ใน21ปางหรือถ้าเราเรียกว่าก็เป็นควีนก็คือราชินีของ21ปางนะคะแล้วก็มีไวทาราคือทาราองค์สีขาวซึ่งมีเมตตาอย่างมากในคุณธรรมของกรีนทาราหรือองค์อริยทารามหาโพธิสัตว์สีเขียวเนี่ยท่านจะดุหน่อยค่ะแต่ว่ามีปัญญามากแล้วก็จัดการทุกอย่างรวดเร็วมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งแม้แต่สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดค่ะแล้วก็ไม่ท้อถอยต้องเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โง่เขลามีปัญญานะคะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ซึ่งก็เหมาะกับยุคสมัยของคนในโลกปัจจุบันคือไม่ขี้เกียจค่ะเวลาที่เราเห็นว่าใครขี้เกียจก็เรียกว่าไม่มีคุณธรรมของพระโพธิสัตว์แล้วนะคะการที่คุณแม่ได้หล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เรียกว่ากรีนทาราเนี่ยก็ด้วยความตั้งใจที่จะนำคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มาหล่อล้อมหัวใจของคนในโลกซึ่งยุคนี้มันก็มีความเห็นแก่ตัวค่อนข้างสูงขอให้คุณมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพวกเราเถอะค่ะมาหล่อล้อมหัวใจของเราให้มีหัวใจของผู้รับใช้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จอย่าลืมวันที่31ตุลาคมนี้พบกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant